สวัสดีค่ะแฟนเพจได้ราคาถูกนะคะก็วันนี้แม่ค้าจะมารีวิวเพิ่มเติมในส่วนของตัว Samsung Galaxy Note 5นะคะตัวรองท็อปของที่ร้านที่ตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่หน้าเพจนะคะก็จะรีวิวให้ดูก่อนนะคะว่าอันนี้จะมี3สีนะคะมีสีขาวสีทองแล้วก็สีดำแต่ว่าสีขาวนี้พอดีได้เครื่องมาแล้วก็ขายออกไปแล้วก็เหลือแต่สีทองนะคะกับสีดำให้ดูดูภายนอกกันก่อนนะคะก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะคะขอบเป็นอลูมิเนียมนะคะฝาหลังก็คือจะเงานะคะเป็นไม่ใช่กระจกนะคะเป็นน่าจะเป็นไฟเบอร์กลาสอะไรงี้นะคะข้างหลังก็จะตีตา Samsung นะคะเป็นกล้องเป็นแฟลชนะคะแล้วก็ตีว่า Galaxy Note 5นะคะ Made in เกาหลี by Samsung นะคะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนขอบจะเป็นสแตนอลูมิเนียมนะคะอันนี้จะเป็นปากกาเป็นลำโพงเป็นที่ชาร์จนะคะหูฟังนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะเป็นกล้องเป็นตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวลำโพงโลโก้ Samsung ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับแล้วก็เมนูสำหรับการเข้าเมนูลัดนะคะสำหรับตัวนี้ว่าเราเข้าเมนูอะไรไปแล้วบ้างนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว power นะคะตัวนี้นะคะ power ปิดเปิดเครื่องแล้วส่วนข้างบนก็จะเป็นปุ่มเป็น